อนอ้อพยัคฆ์เมืองชนนะครับถ้าวันนี้เพชรรุ่งชนะอีกคนนึงนี่โอ้โหกลับไปรอๆเลยครับโอ้โหนี่มาเป่าอีกครับวันนี้นายกไก่มาเป่าเองอีกแล้วครับ2คนนะวันนี้ครับนี่ครับพี่กฎกรมทางครับมาเป่าคาถาให้กับทางด้านบัลลังก์เงินครับก็ดูแลเจ้าบัลลังก์เงินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับพี่กฎสำหรับผลงานหลังๆของบัลลังก์เงินนะครับก็มีแพ้คะแนนให้กับเที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์แพ้คะแนนให้กับเพชรรุ่งสีซ้อมน้องแล้วก็แพ้คะแนนให้กับรักเต็มร้อยวิสุทธิ์เจริญยนต์โอ้หลังๆไม่ค่อยดีครับผลงานส่วนเพชรรุ่งเนี่ย3ผลงานหลังมีชนะคะแนนให้กับบัลลังก์เงินปอพีนภัทรแพ้คะแนนให้กับฉมวกเพชรลูกพระบาทล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนปีใหม่เอราวัณที่แพ้ฉมวกเพชรเนี่ยไปชกที่จังหวัดสระบุรีนะครับมวยฝีมือครับเจ้าอู๋ครับบัลลังก์เงินบัลลังก์เงินเพชรพนมทวนนะครับคนเดียวกันที่ซ้อมที่ค่ายมวยปอพีนภัทรเพชรโพขาวเลยครับก็มีเสี่ยโป้ผู้ขันครับคุณณติพงษ์คำผงดูแลบำรุงครับแล้วก็มีป๋าสวัยโพขาวครับดูแลการฟิตซ้อมค่ายมวยเขาก็อยู่ที่ซอยจำนันแมน24ครับค่ายมวยปอพีนภัทรส่วนเพชรลุงนี่ก็มาอยู่ในสีเสื้อของนายกไก่8ริ้วก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสจวิชิต8ริ้วนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเทราแล้วมาดูครับฝีมือกับเข่าครับเพชรลุงนี่มวยเข่านะครับบัลลังก์เงินนี่ลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนเพชรรุ่งอุบลราชธานีอีสานดาร์บี้แมตช์ครับคู่นี้เดินเข้าหาครับเพชรรุ่งถ้าจะเล่นฝีมือกับบัลลังก์เงินนี่ต้องเหนื่อยเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพหลักของแกเลยครับฝีมือจัดจ้านครับบัลลังก์เงินถอยหลังหัวซ้ายครับทำได้ดีครับหลังๆนี่ผลงานไม่ค่อยเข้าตากรรมการเท่าไหร่ครับเพราะว่าเข้าที่2ประจำกรรมการพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับผู้ห้ามบนเวทีเรเปิดสูสีนะครับเรเปิดเนี่ยใครต่อรองเท่านั้นยกที่3ครับผ่านไป3ยกครับสถานการณ์อยู่ที่มุมน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่10ต่อ9ครับสักครู่นี้สจ.ว่าวครับมาสอนที่มุมของเพชรรุ่งนะครับมาดูกันต่อยกที่4ครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับศึกเพชรเกียรติเพชรนัดประจำวันอังคารที่31พฤษภาคมครับที่เวทีลุมพินีรามินทราเดินหน้าแล้วครับเพชรรุ่งอยู่ห่างไม่ได้ครับบัลลังก์เงินนี่โอ้สวยงามเหลือเกินครับแข้งซ้ายของแกถอยแล้วก็เตะได้ดีครับเพชรรุ่งเปิดเกมเกาะในเกาะในตีไม่ได้นี่ลำบากนะครับดูครับบัลลังก์เงินหรือว่าแก้ไขได้ดีครับแกลูกวงในของเพชรรุ่งโดนซ้ายครับไม่อยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างนี่เป็นโดนเลยครับมาดูครับเข้าในแล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบัลลังก์เงินแกก็มีลูกโตลูกสู้ด้วยนะครับจังหวะเข้าในไม่ใช่ว่าเป็นมวยฝีมือแล้วเวลาเข้าในที่จะยอมครับนี่ครับตั้งขาไว้เลยตั้งขาไว้เลยตั้งแบบนี้นี่ตีไม่ได้เหมือนกันครับทีมงานนายกไก่ทีมงานสจ.วิชิตนี่พยายามจะกระตุ้นให้ทางหน้าเพชรลุงนี่เดินครับโอ้ยแต่โดนแข้งซ้ายครับเสียหายสถานการณ์ตอนนี้นี่เพชรรุ่งตกเป็นรองแล้วครับคุณรอดว่าทำอะไรบัลลังก์เงินไม่ค่อยถนัดเลยครับเอาเพชรรุ่งเพชรรุ่งขยับหาครับเอาตีเข่าขวาครับเพชรรุ่งจับขวางบัลลังก์เงินต้องเดินมากนะครับอุ้ยแข้งขวาครับเม็ดนี้ทำได้ดีครับเพชรรุ่งใช้จังหวะฝีมือครับพอวงนอกนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าบัลลังก์เงินเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่พอวงในนี่ก็อยู่ที่เพชรรุ่งครับเริ่มจะจำทำได้แล้วครับปลายยก4นี่มาเร่งเกมครับเพชรรุ่ง
โอ้กลางยก4นี่เป็นรองประมาณ5ช่วงตัวแล้วนะครับเพชรลุงก็มาถอยครับตั้งรับเหมือนจะมั่นใจครับเตะซ้ายเบิ้ลแข้งโอ้โดนไป2เม็ดครับโอ้วันนี้แข้งซ้ายเริ่มจะกลับมาแล้วแต่เพชรลุงแกก็ไม่ยอมครับเอาเสียบคาไว้เสียบคาไว้กรรมการดึงมาก่อนเดินครับเดินอย่างเดียวแต่ว่าเดินช้าไม่ได้ครับเดินช้าไม่ได้ครับนี่ครับขวาหลุดไปโอ้โหปลายยกบอลลังเงินมาเตะหลุดครับหมดยกที่4สถานการณ์นี่ยันเลยครับมีแดงมีน้ำเงินสิงดำแน่นอนครับทั้งชี้ทั้งโบกนี่วุ่นวายไปหมดครับเฮียเสงนี่ชี้แดงครับเฮียแสงนี่ชี้น้ำเงินครับแต่ว่ากรรมการนี่จะชอบแบบไหนต้องมาลุ้นกันครับยกสุดท้ายบอกเฮียเสียงเฮียแสงทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเจอตัวครับเอายกสุดท้ายครับให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเพราะว่าที่ผ่านมานี่เบียดกันมาตลอดครับวงในนี่แคทรุ่งทำได้ดีวงนอกบอลลังเงินก็ทำได้ดีครับเตะซ้ายครับเบิ้ลไป2ซ้ายครับ3เมตรครับ4เมตรครับโอ้โหเอาลากมาเพชรลุงโอ้โหกดมาตีลูกนี้บอลลังเงินเสียหายเหมือนกันครับโอ้ไปให้เพชรลุงนี่กดลงมาตีเน้นๆเลยครับบอลลังเงินนี่พยายามจะเอาคืนต้องขยันครับเปลี่ยนเกมมาเดินบ้างครับบอลลังเงินโอ้โหซ้ายครับแม่เตะได้อร่อยเหลือเกินครับแต่ว่าเพชรลุงนี่ยังนิ่งอยู่เหมือนจะมั่นใจแล้วครับคอยเก็บอาวุธครับเพชรลุงมั่นใจนะครับสถานการณ์กลางยก5เนี่ยเพชรลุงขยับไปประมาณ10ช่วงตัวครับคุณน็อตเหมือนจะขออีกหน่อยครับพลังเงินเดินครับขยับแข้งซ้ายแต่ว่าเพชรลุงนี่แกเก็บอาวุธได้หมดครับรับเยอะๆนี่ก็ไม่ดีนะครับพลังเงินหาช่องทางอยู่ครับเพชรลุงก็มีโต้แข้งขวาครับรับแบบมั่นใจครับเตะซ้ายครับพลังเงินซ้ายอีกเม็ดนึงครับซ้ายครับโอ้โหแต่โดนคืนลูกนี้บีบหัวใจเหลือเกินครับเนี่ยครับพลังเงินยังเร่งเกมเตะอยู่ครับเพชรลุงก็ตั้งรับครับออกมาเต้นแล้วครับแบบนี้นี่ลำบากกรรมการครับโอ้โหตีลังกาโชว์ครับไปไหนครับแบบนี้คู่นี้ออกไหนครับออก2มือเสมอครับไม่มีไม่มีคนชนะครับเสมอกันไปเด็กๆทั้งคู่ทำหน้าที่ได้เต็มที่ครับสุดท้ายเสมอ